คลิปแนะนำผู้เข้าแข่งขันปลูกแตงกวาหอมเตยลำดับที่18คนนี้ครับมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับมาติดตามคลิปนี้กันดูครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อเอ็ดนภรินทร์นะครับอยู่สระบุรีครับครับอายุเท่าไหร่ครับ50ปีครับอาชีพอะไรครับทำสวนครับก็ทำสวนน่าจะเป็นลักษณะของไม้ยืนต้นผลไม้เนี่ยปลูกมะนาวไว้ประมาณ2ไร่90ต้นได้มะนาวก็ขายกันเป็นลูกเลยนะโอ้ไม่แต่นี่ขายเป็นโลตอนนี้เหลือ25แล้วอ้าวแล้วเคยปลูกผักสวนครัวมาก่อนมั้ยฮะถ้าเกิดแตงกวายังแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยปลูกแล้วไม่ได้กินอย่างเช่นในพวกกะเพราละพายพวกนี้เนี่ยเจอแมงมั่งอะไรมั่งแล้วก็ดินก็คือละเพาะในกระถางด้วยไงปลูกใส่ดินก็มดมาเพี้ยมาก็คือยังไม่เคยปลูกเลยแล้วทีนี้ลงสมัครแข่งปลูกแตงกวาครับมีเป้าหมายยังไงครับเป้าหมายเนี่ยเริ่มจากเงินรางวัลเป็นสิ่งล่อใจที่ดีมากเลยแต่เห็นเพื่อนๆแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าจะเหมือนจะถอดใจตั้งแต่ทีแรกแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นความตั้งใจโอเคอย่าง 150% นี่ต้องเอาให้ได้อ๋อโอเคแล้วมีความมั่นใจประมาณเท่าไหร่ฮะแรกๆเลยเนี่ยก็คือเต็มร้อยเลยนะเจอล่าสุดคลิปล่าสุดเนี่ยเจอลุงอะไรสักอย่างเนี่ย โอ้นี่วิทย์โคเขาเก่งมากเลยทำเป็นฟาร์มอะระบบฟาร์มเลยอะก็เลยเริ่มแล้วก็คือจากวันที่หนึ่งนี่ต้องถอยแล้วเนี่ย อ๋อเรื่องหวั่นใจแผนการปลูกครับแผนการในการปลูกครับแผนการปลูกก็คือหลักๆก็คือจะแบบเน้นแค่ดูแลเพราะว่าเหมือนกับว่าแค่ในกระถางอย่างเดียวเดี๋ยวต้องประคบประหงมอย่างดีอ่ะหลักๆก็คือที่น่ากลัวน่าเป็นพวกร้านน้ำค้างอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าตัวอื่นน่าจะควบคุมด้วยยาที่ทางร้านให้มาแต่ช่วยได้ส่วนดินก็เดี๋ยวมันของผมก็จะมีแบบมูลไส้เดือนอ่ะมีเพาะไส้เดือนไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันครับก็คืออยากได้เพื่อนเพิ่มในสายอาชีพที่แบบที่เราสามารถที่จะแบบเอาไปขายของได้ทุกวันเลยประมาณเนี้ยสู้ไหมแน่นอนเห็นเพื่อนแล้วคู่แข่งน่ากลัวแล้วก็อย่างน้อยก็คือให้ใกล้เคียงกับเขายังดีคนที่แปดนี่รู้สึกว่าวิชาการดีมากนะเพราะว่าฟังดูแล้วนี่ว่ะคือเราอย่างน้อยได้พูดคุยกันใช่ไหมก็จะเหมือนกับเราก็จะเก่งขึ้นอ่ะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเอสมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับคุณเอสนะครับจากสระบุรีนะครับยังไม่เคยปลูกแตงกวานะครับแต่ว่ามีทักษะเรื่องการทำสวนมีอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าคุณเอสนะครับจะฝ่าฟันนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง29คนนะครับคว้าชัยชนะได้หรือเปล่านะครับซีซั่น1นะครับมีผู้เข้าแข่งขันนะครับ12คนนะครับซีซั่น2นี้นะครับมีผู้เข้าแข่งขัน29คนนะครับใครจะคว้าแชมป์นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับการปลูกแตงกวาหอมเตยอโรแมติกเจไตครับสวัสดีครับ